ัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับสู่รายการเสน่ห์ไทยแท้บายแม่พลอยถ้าพูดถึงอาหารจำพวก shellfish นะคะโดยเฉพาะพวกหอยเนี่ยก็จะมีความเชื่อกันว่าถ้ารับประทานแล้วจะทำให้ร่างกายเนี่ยมีสมรรถภาพปึงปังขึ้นหรือที่เรียกว่า aphrodisiac นะคะมันพิสูจน์ไม่ได้นะคะคุณผู้ชมจริงๆแล้วแต่เรื่องรสชาติสิคะรับรองค่ะว่ารับประทานแล้วอร่อยแน่นอนเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะเสน่ห์ไทยแท้ก็จะนำเอาเมนูทั้งฝรั่งแล้วก็ไทยมาสร้างกับหอย2ชนิดจะเป็นหอยนางรมแล้วก็หอยนางรมยอดฮิตของเรานี่เองค่ะเสร็จแล้วเราจะเติมเสน่ห์จากเครื่องแกงไทยผสมผสานกันเข้าไปรับรองค่ะคุณผู้ชมรับประทานแล้วต้องติดใจแน่นอนเดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่าค่ะหอยแบบไหนจะเป็นแอฟริดิเชียกหรือไม่จะทำให้เราปึงปังแค่ไหนก็ไม่สำคัญนะคะเพราะว่ารสชาติเนี่ยอร่อยอย่าบอกใครเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้หอย2ชนิดอันนี้จะเป็นออยสเตอร์หรือว่าหอยนางรมสดนะคะแล้วก็มัสเซิลสีดำซึ่งมัสเซิลสีดำสำหรับป้อนเนี่ยนะคะเป็นมัสเซิลที่มีรสชาติหวานกว่ามัสเซิลธรรมดานิดหน่อยนะคะแล้ววันนี้เนี่ยทั้ง2อย่างเนี่ยก็จะมาเป็นเมนูที่มีเสน่ห์มากเลยให้คุณผู้ชมไปลองรับประทานกันนะคะอันแรกจะเป็นแกงคั่วหอยแมงภู่นะคะใส่สับปะรดแล้ววันที่2ก็จะเป็นออยสเตอร์ร็อกเกอร์เฟลเลอร์แต่มีเสน่ห์ของไทยแท้เข้าไปผสมผสานเดี๋ยวคอยดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงPalabra de Dios llorando por ti es por un amor vivir ก่อนอื่นคุณผู้ชมก็นำกระทะมาตั้งก่อนเราจะทำแกงคั่วกันก่อนเลยแกงคั่วเนี่ยแน่นอนค่ะคุณผู้ชมเราจะต้องใช้เครื่องของแกงแดงนะคะเป็นส่วนผสมที่สำคัญแล้วแม่พลอยเนี่ยก็จะมีเครื่องแกงแดงที่หอมหวนทีเดียวนะคะอย่าลืมนะคะว่าเครื่องแกงเนี่ยมีรสชาติเค็มปะแล้มปะแล้มอยู่แล้วเราจะนำเครื่องแกงแดงลงไปผัดประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะเวลาคุณผู้ชมใช้เครื่องแกงเนี่ยนะคะต้องดูนิดนึงว่าเครื่องแกงของเราเนี่ยจะมีรสชาติอะไรอยู่แล้วบ้างนะคะบางทีเนี่ยมันจะมีรสเค็มรสหวานปะล้ำปะล้ำนิดหน่อยถ้าเราไม่ดูเวลาเราใส่ปรุงรสไปมันอาจจะรสชาติมากเกินไปนะคะเราก็ผัดเครื่องแกงให้หอมก่อนสำหรับแกงคั่วนะคะความแตกต่างของแกงคั่วกับแกงแดงธรรมดาเนี่ยอยู่ที่ตัวนี้ค่ะน้ำส้มมะขามนะคะถ้าเราใส่น้ำส้มมะขามลงไปนิดนึงนะคะมันจะมีรสหวานเปรี้ยวปะแล้มปะแล้มแล้วแกงคั่วเนี่ยคนไทยก็จะมักนิยมใส่ผลไม้ลงไปด้วยเช่นจะเป็นเงาะจะเป็นสับปะรดก็ใส่ได้นะคะแล้ววันนี้เนี่ยความน่ารักของแกงของเราสังเกตไหมคะได้มาจากเจ้านี้ค่ะพิมพ์ที่เป็นรูปตัวนกนะคะเราทำพิมพ์เนี่ยขึ้นมาหรือว่าเราสามารถนะคะซื้อของพิมพ์คุกกี้มาก็ได้แล้วกดสับปะรดให้เป็นตัวนกเล็กๆหรือเป็นตัวลูกเจี๊ยบเล็กๆนะคะใส่ลงไปแกงคั่วของเราก็จะแฟนซีนิดหนึ่งนะคะคุณผู้ชมชอบตัวอะไรก็ลองกดดูนะคะทำให้แกงคั่วของเราเนี่ยสวยขึ้นได้เลยนะคะผัดเครื่องแกงแดงลงไปนะคะเมื่อเครื่องแกงของเรานะคะเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วเราก็จะนำกะทิซึ่งวันนี้เราจะใช้กะทิแม่พลอยนะคะใส่ลงไปประมาณครึ่งกระป๋องก่อนนะคะคนเครื่องแกงให้เข้ากันรอให้เดือดนะคะ
ก่อนจะรอให้เดือดเราก็ปรุงรสได้เลยนะคะเราจะใส่น้ำตาลซึ่งคราวนี้เนี่ยคุณผู้ชมลองชิมดูนิดนึงนะคะเพราะว่าแกงคั่วของไทยเนี่ยจะมีรสหวานแล้วก็เปรี้ยวแล้วก็เค็มด้วยนะคะเราจะใส่น้ำตาลปี๊บเนี่ยนะคะหรือน้ำตาลเปิดเนี่ยไปประมาณ1ช้อนครึ่งช้อนโต๊ะนะคะเสร็จแล้วเราจะเติมน้ำมะขามไปประมาณ1ช้อนครึ่งเหมือนกันนะคะก่อนไม่ต้องใส่ให้เปรี้ยวนะคะไม่ต้องเปรี้ยวมากแต่จะมีรสปลาแล่มปลาแล่มแล้วเราจะนำเงาะยัดไส้สับปะรดนะคะของชาวเกาะเนี่ยใส่ลงไปเลยเหตุผลที่อยากให้ใส่ลงไปเลยเพราะว่าน้ำของผลไม้นะคะโดยเฉพาะเงาะเนี่ยก็จะออกมาช่วยผสมผสานเห็นไหมคะถ้าคุณผู้ชมใส่น้ำตาลลงไปเลยเยอะๆบางทีน้ำของผลไม้มันออกมาแล้วมันก็จะหวานเกินไปนะคะก็ใส่ลงไปก่อนเดี๋ยวรอให้เดือดถ้าแกงของเราเดือดได้ที่นะคะเราก็จะนำหอยแมงคู่หรือว่ามัสเซอร์ของเราเนี่ยลงไปตัวนี้เข้ากันนะคะแล้วก็จะเติมน้ำกะทิที่เหลือพอทุกอย่างเดือดเข้ากันนะคะคุณผู้ชมชิมรสว่าเรามีหวานปลาแล่มปลาแล่มเค็มนิดหน่อยแล้วก็นะคะมีเปรี้ยวนิดนิดนะคะเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็นำสับปะรดที่เราทำเป็นลูกเจี๊ยบหรือลูกไก่นะคะใส่ลงไปตัวสับปะรดนี่นะคะคุณผู้ชมไม่ต้องให้มันอยู่ในแกงนานนะคะเพราะว่าสับปะรดเนี่ยจะเก็บความหวานไว้นิดนึงเราก็ให้มันเดือดอีกเล็กน้อยเราก็สามารถตักใส่ชามเสิร์ฟได้เลยนะคะเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็ตักใส่ชามได้เลยนะคะเสิร์ฟร้อนๆกลิ่นหอมมากนะคะแกงคั่วหอยมันคู่ดำนะคะใส่สับปะรดรสชาติกำลังพอดีน่ารับประทานมากเลยค่ะLindo capucho de Aleli Si tú supieras mi dolor Corresponderas a mi amor Y calmarás mi sufrir Porque tú sabes que... เมนูต่อไปนะคะเราจะทำหอยนางรม Rockefeller นะคะซึ่งไม่ยากเลยค่ะคุณผู้ชมเราเตรียมหอยล้างให้สะอาดนะคะกรีดทุกอย่างพักไว้เสร็จแล้วเนี่ยเราจะนำกระทะขึ้นตั้งไฟนะคะมีส่วนผสมในการทำไส้ที่จะมาโปะข้างหน้าเนี่ยก็คือบัตเตอร์หรือว่าเนยสดนะคะชาลอตสับชาลอตเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือหอมแดงของไทยนั่นเองแต่ที่ต่างประเทศเนี่ยชาลอตจะลูกโตนิดนึงนะคะแต่ก็หวานมากจะมีส่วนผสมก็คือสปินัชสับนะคะพาร์สลีย์หั่นฟอยล์หรือสับแล้วก็จะมีใบของซาลารี่นะคะตัวนี้เป็นเบรดครัมส์แล้วก็2ชีสคุณผู้ชมเลือกเอาเลยค่ะก็จะใช้มัตซาเรลล่าชีสแล้วก็พาร์มาสันชีสนะคะก่อนอื่นคุณผู้ชมก็นำกระทะตั้งไฟแล้วก็นำเนยลงมาผัดนำชาลอตนะคะลงไปชาลอตเนี่ยประมาณสักครึ่งถ้วยก็พอค่ะในขณะที่ชาลอตกับเนยลงไปนะคะเราจะมีเสน่ห์ของไทยนะคะผสมผสานลงไปตรงนี้ก็คือเครื่องแกงแดงนั่นเองค่ะคุณผู้ชมไม่ได้ใส่เยอะเลยนะคะไม่ได้ต้องการทำแกงแดงใส่ไปแค่ช้อนชา1ช้อนชาเท่านั้นสำหรับเครื่องแกงแดงของแม่พลอยเพื่อให้มีกลิ่นอายนะคะหอมหวนรสชาติยังมีความเป็นฝรั่งผสมไทยอยู่เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำพาร์สลีย์มาใส่นะพาร์สลีย์นี่จะประมาณสัก3ช้อนโต๊ะเหมือนกับซาลารี่ลีฟนะคะซาลารี่ลีฟนี่เฉพาะใบมันเท่านั้นนะคะเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็ผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันสปินัชลงไปเลยค่ะคลุก
ขาเข้าด้วยกันนะคะลดไฟสักนิดนึงมีน้ำตาลทรายลงไปประมาณสักครึ่งช้อนชานะคะเมื่อเราผัดทุกอย่างให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วเราจะนำ red crumbs นี่นะคะประมาณสัก2ช้อนโต๊ะใส่ลงไปก่อนในขณะที่ผัดเสร็จแล้วผู้ชมก็ปิดเตานี้มาเปิดเตานี้นะคะที่ประมาณ240องศาเซลเซียสนำตัวไส้หรือว่าตัวที่จะมาเป็น stuffing เนี่ยเทใส่ชามแก้วนะคะเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็จะนำ bread crumbs ที่เหลืออยู่นะคะใส่ลงไปอีกประมาณครึ่งถ้วยแล้วก็นำ mozzarella cheese เนี่ยนะคะใส่ลงไปประมาณสัก3ช้อนโต๊ะผสมกับ parmesan อีกประมาณสัก3ช้อนโต๊ะนะคะเหลือ cheese เอาไว้สักหน่อยหนึ่งคุณผู้ชมก็ผสมเข้าด้วยกันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะคุณผู้ชมแห้งนิดนึงเอาละค่ะเราก็จะนำซีซอลต์นะคะแห้งๆเลยเนี่ยมาใส่ถาดแล้วคุณผู้ชมก็นำหอยนางรมของเราเนี่ยนะคะที่พร้อมแล้วที่จะวางสตัฟฟิ่งเนี่ยตักไส้โปะลงไปนะคะข้างหน้าแล้วเราก็จะมีนี่นะคะชีสโรยนิดหน่อยทั้ง2ชีสท็อปปิ้งด้วยเบรดครัมสักนิดหน่อยแล้วก็วางเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำตัวร็อกเกอร์เฟลเลอร์ที่สตัฟฟิ้งเสร็จหมดใส่เตาอบอบสักประมาณ 10-15 นาทีรอให้เกรียมนะคะแล้วก็ออกมาเสิร์ฟร้อนๆค่ะกลิ่นหอมมาแล้วนะคะคุณผู้ชมเมื่อทุกอย่างเนี่ยอบได้ที่แล้วเนี่ยท็อปปิ้งของมันเพราะเราโรยชีสไว้แล้วก็มีเบรดครัมส์นะคะมันก็จะกรอบนิดหน่อยด้วยค่ะครันชี่แล้วก็จะเช็คนะคะว่าน่ารับประทานแล้วหรือยังออกมาแล้วค่ะร้อนๆเลยปิดไฟซะก่อนนะคะอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยนะคะพร้อมที่จะเสิร์ฟเลยร้อนๆคุณผู้ชมจะเสิร์ฟบนตัวซอสนะคะซีซอสก็ได้หรือว่าถ้าคุณผู้ชมอยากจะใส่จานสวยๆเราก็จัดวางได้อันนี้เราก็พร้อมที่จะเสิร์ฟได้เลยนี่คือหอยนางรมร็อกเกอร์เฟลเลอร์นะคะตัวใหญ่มากร้อนอยู่เลยนะคะเวลารับประทานก็เอาช้อนปากหรือเอาซ่อมปากนะคะตัวใหญ่มากถ้าคุณผู้ชมชอบตัวเล็กๆนะคะหอยนางรมประเภทตัวเล็กกว่านี้ก็จะมีเสร็จแล้วนะคะหอยอบร็อกเกอร์เฟลเลอร์นะคะแล้วก็แกงคั่วหอยแมลงภู่ใส่สับปะรดของเรานะคะทั้งคู่เนี่ยจะเป็นแอฟริเชียหรือว่าเราจะทำให้ทานแล้วปึ๋งปังหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะแต่รสชาติต้องอร่อยแน่ๆเลยเดี๋ยวช่วงหน้าก็จะนำทั้งสองจานไปจัดวางนะคะเตรียมรับแขกการเผื่อมีใครไปใครมาจะได้ดูแล้วน่ารับประทานยิ่งขึ้นสักครู่ค่ะชวนนะคะสำหรับ Rockefeller นะคะเจ้าตัว Oyster เนี่ยมันมีความร้อนอยู่ที่ฝาตรงนี้นะคะมากๆเพราะฉะนั้นเวลาเสิร์ฟเนี่ยคุณผู้ชมควรจะมีจานหนาๆสักหนึ่งจานเสิร์ฟก็ต้องเสิร์ฟร้อนๆออกจากเตาอบก็มาเลยคุณผู้ชมก็นำซีซอลเนี่ยมาใส่แล้วก็เขย่านะคะให้เกลี่ยๆให้มันอยู่ในจานให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเพราะว่าซีซอลสีมันจะเป็นขาวๆขุ่นๆแบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะไม่ดูแล้วสวยมากนักเราก็จะต้องไปหาใบไม้นะคะจะเป็นใบอะไรก็ได้เนี่ยผู้ชมก็วางเสียบลงไปนะคะเพื่อที่ว่าเจ้าตัวออยสเตอร์เวลามาวางแล้วมันก็จะสวยดีและจะมีสีสันนิดนึง
วันนี้เราก็จะโกกรีนนิดนึงนะคะทุกอย่างจะเป็นสีเขียวแล้วก็สวยงามเสร็จแล้วพร้อมที่จะเอาออยสเตอร์ขึ้นไปวางออยสเตอร์นี่จะร้อนนิดนึงนะคะเราก็จะวางบนใบไม้ซึ่งใบนี้คุณผู้ชมต้องเมคชัวร์ว่ามันสะอาดนะคะสำหรับอีกหนึ่งจานนะคะเราก็จะโกกรีนเหมือนเดิมเล่นกับใบไม้นะคะคุณผู้ชมก็หาจานที่สีสันคล้ายคลึงกับใบไม้นะคะตัดใบไม้เฉพาะตรงขอบออกแล้วก็นำปืนกาวก็ได้หรือว่ากาวสองหน้าก็ได้นะคะติดที่ปลายเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็สับวางเรียงนะคะที่จานเอาไว้เพื่อจะทำจานรองแบบนี้นะคะติดจนรอบนะคะก็จะได้ออกมาเป็นที่รองจานแบบนี้คุณผู้ชมก็จะนำใบนะคะมาตัดแล้วก็ติดกาวสับวางที่ใต้ก้นจานนะคะเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็จะได้เป็นจานนะคะสับไปสับมาเนี่ยค่ะแล้ววางซ้อนลงไปนะคะวางซ้อนลงไปในจานที่เราทำแล้วนี่ก็จะกลายเป็นภาชนะเก๋ไก๋ขึ้นมานะคะสำหรับที่เราจะเอาแกงคั่วหอยแมงภู่ของเรามาใส่เมื่อติดจานเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นำแกงคั่วหอยแมงภู่มาใส่ลงไปในชามนี้นะคะแกงคั่วหอยแมงภู่เนี่ยนะคะคุณผู้ชมสมัยโบราณเนี่ยคนไทยจะรับประทานแล้วก็จะใส่สับปะรดใส่อะไรต่างๆนานานะคะผลไม้ไทยเนี่ยหวานทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมไม่มีเงาะไม่มีสับปะรดผลไม้อื่นๆนะคะในประเทศที่คุณผู้ชมอยู่ก็ใส่ได้บางคนนะคะก็จะใส่มะเขือเทศด้วยนะคะมะเขือเทศก็จะช่วยทั้งเปรี้ยวทั้งหวานเมื่อเราใส่ทุกอย่างในชามเสร็จแล้วนะคะถ้าคุณผู้ชมมีไม้เลื้อยข้างๆบ้างเราไปเก็บมานะคะแล้วก็มาเลื้อยบนผ้าที่เราปูโต๊ะไว้สักนิดนึงคราวนี้เนี่ยปูโต๊ะของเราไม่ว่าจะเป็นผ้าเก่ายังไงนะคะก็จะสวยเหมือนกับผ้าใหม่เลยวันนี้เรามีดอกอัญชันนะคะอยู่ข้างบ้านดอกอัญชันเนี่ยทำอะไรก็ได้หลายๆอย่างเลยนะคุณผู้ชมเอามาทำน้ำก็ได้ก้านของมันเนี่ยเป็นไม้เลื้อยสวยเอามาจากดอกไม้ก็สวยนะคะแล้วก็เลื้อยไปรอบๆโต๊ะนะคะแค่นี้เนี่ยโต๊ะของคุณผู้ชมก็จะสวยงามแล้วก็หน้าอาหารก็น่ารับประทานจริงๆนะคะเลื้อยไปรอบๆโต๊ะนะคะถ้าเราจะรับแขกมากกว่านะคะเราก็จะทำจานหลายๆจานดอกใบไม้ของเราก็จะบานทั่วๆโต๊ะค่ะแค่นี้เราก็จะได้จานอาหารที่เก๋ไก๋ไม่ต้องไปซื้อจานแพงๆคริสตัลแพงๆนะคะอันนี้มีไอเดียแล้วก็มีเสน่ห์ซะอย่างค่ะเอาละค่ะ2อาหารวันนี้นะคะจะเป็นหอย Rockefeller แล้วก็แกงคั่วหอยแมงภู่ใส่สับปะรดนะคะซึ่งเป็นรูปนกของเราเนี่ยน่ารักมากเลยรับประทานอร่อยนะคะแล้วก็มีกลิ่นอายเสน่ห์ของเครื่องแกงไทยอยู่ในนี้รับรองเลยค่ะคุณผู้ชมให้ใครชิมก็จะต้องติดใจเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการเสน่ห์ไทยแท้กับแม่พลอยต้องลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ